และพวกเราไม่อาจยอมรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนี้ได้หลักก็คือว่าเขาต้องการที่จะมีการเจรจาเจรจาเรื่องอะไรเจรจากับใครเจรจากับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเจรจากับในหลวงทั้งว่ายง่ายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพื่ออะไรเพื่อที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนะครับบีบต้องพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมานะครับทักษิณนะครับได้มีการเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่ไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครในปี2553เป็นต้นมานะครับคราวนี้นะครับสัญญาณทางการเมืองเพื่อขอก็สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องคณะราษฎรนั้นก็ดื้อแพ่งนะครับก็เดินชนศาลนะครับออกแถลงการในการเล่นงานศาลจากนั้นนะครับปล่อยข่าวหลอกตำรวจนะครับว่าจะไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสุดท้ายไปชุมนุมที่สถานทูตเยอรมันดีวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่าเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่ามันถึงวาระสุดท้ายที่ประชาชนต้องออกมาไม่งั้นคุณจะต้องอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เขากำลังยัดให้ประเทศเราถอยหลังออกไปผมคิดว่าวันพรุ่งนี้มันถึงเวลาที่ทุกคนต้องออกมาครับไม่งั้นเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เองทางรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้ทุกทางนะครับเพื่อที่จะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วยังยืนยันว่าการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างครับพวกเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อเรียกร้องของพวกเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาเป็นไปเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพวกเราไม่อาจยอมรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนี้ได้พวกเราขอประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าด้วยจิตวิญญาณอันยึดมั่นต่อหลักนิติธรรมและหลักการทางกฎหมายพวกเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดแย้งอย่างร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่สุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการกำราบปราบปรามศัตรูทางการเมืองแท้ที่จริงแล้วพวกท่านเองหรือไม่ที่กำลังพยายามล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพยายามเปลี่ยนแปลงที่สถิตแห่งอำนาจอธิปไตยไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงหรือในความเข้าใจที่แท้จริงของพวกท่านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงนี้คือโฉมหน้าที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่พวกท่านกำลังวาดหวังตั้งแต่ต้นนอกจากเหตุผลข้างต้นที่ทำให้พวกเราไม่อาจยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วพวกเราเห็นว่ามีข้อเท็จจริงหลายประการที่ศาลนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคดีและสนับสนุนคำวินิจฉัยโดยที่พวกเรามิได้มีโอกาสนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งนี้พวกเราไม่อาจทราบได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากที่ใดและเมื่อใดแต่ที่พวกเราทราบอย่างแน่แท้คือแม้พวกเราจะได้ยื่นร้องขอต่อศาลให้มีการไต่สวนเพื่อแสดงพยานหลักฐานหักล้างหรือยืนยันข้อเท็จจริงที่ศาลมีอยู่แต่ศาลกลับไม่เปิดโอกาสให้ไต่สวนโดยศาลให้เหตุผลว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนพวกเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวของศาลไม่อาจยอมรับได้เพราะขาดซึ่งความเป็นธรรมอย่างยิ่งพวกเราขอเน้นย้ำอย่างบริสุทธิ์ใจว่าข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้ง10ข้อไม่อาจถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและในทางกลับกัน
พวกเรากลับเห็นว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ย่อมส่งผลเป็นการทำลงไว้ซึ่งความมั่นคงและเป็นเหตุให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำลงสถาพรขึ้นควบคู่กับสถาบันประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงฟ้าดินทั้งหลายโปรดเป็นพยานรับรู้เถิดว่าเมื่อใดก็ตามนั้นที่บ้านเมืองนั้นไร้ขื่อแปรราษฎรพบแต่ความทุกข์ร้อนแต่เจ้าหน้าที่รัฐและสถานและศาลสถิตยุติธรรมกลับมีแต่พวกกังฉินคดโกงไม่ซื่อตรงต่อประชาชนแลเป็นเครื่องมือของเผด็จการแทนที่ผู้คนเหล่านี้จะขจัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรแต่ก็มีแยแสถึงความเดือดร้อนของราษฎรผู้ทุกข์ร้อนอยู่ทุกหย่อมย่าซ้ำยังตราหน้าราษฎรผู้ยึดมั่นในระบอบการปกครองให้กลายเป็นกบฏเมื่อผู้อ้างความจงรักภักดีกลายเป็นกบฏต่อระบบการปกครองการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จึงกลายเป็นหน้าที่ของประชาชนเรายืนยันนะครับว่าการจัดกิจกรรมวันนี้พวกเราไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแล้วเรายืนยันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแต่นี่คือการพิทักษ์ปกป้องระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราออกมาบอกว่าไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงไม่มีความผิดแต่ในทางกลับกันนี่คือการพิทักษ์และปกป้องไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับเราต้องสูญเสียเพื่อนหลายคนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเรียกร้องนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนเท่ากันเพื่อให้ประเทศนี้มีความเสมอภาพกันเรามีเพื่อนหลายคนที่ต้องอยู่ในเรือนจำเพียงแค่ความใฝ่ฝันของเราแตกต่างจากชนชั้นปกครองไทยนะครับและที่ผ่านมาที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นจุดตัดเส้นได้ทุกอย่างของการปฏิญญานอมคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการปฏิรูปสถาบันคือการล้มล้างการปกครองและยัดเยียดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้กับพวกเรานี่คือฟังเส้นสุดท้ายของประชาชนครับผลไม้รสเปรี้ยวที่ประกาศอย่างก็รู้ว่าจะยกเลิก112จะต้องไม่พูดเอาหล่อเท่านั้นต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือพรรคการเมืองที่เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วให้เหลือแต่สีแดงกับสีขาวไม่มีสีน้ำเงินแล้วก็ต้องชัดเจนว่าไม่ใช่แค่คุณจะสร้างเสาหรือเป็นคานเท่านั้นต้องดันฟ้าไปกับเราหรือพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะรวมไทยเข้าไว้ด้วยกันถ้าวันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าประกาศจะรวมเอาคนไม่เอา112ไปด้วยอย่าหวังว่าจะกาให้หรือพรรคการเมืองแถวบุรีรัมย์ที่ตบัดสัตว์ไปมาแล้วบอกว่าพรรคคือพรรคแห่งความภูมิใจมึงไม่มีสิทธิภูมิใจถ้ามึงยังเอา112 3อย่างนี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นแกนหลักของประเทศนั่นคือสิ่งที่เป็นมายาวนานบรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อมาแล้วเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนแปลงภาษาของประเทศด้วยฝ่ามือเป็นหลังมือมันทำไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศคงไม่ยอมในเรื่องเหล่านี้นะฮะเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยคนไทยทั้งประเทศต้องรักษาประเทศไทยให้ได้แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จำไว้ตามคำพูดผมไว้มีความศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่อยู่ในแผ่นดินนี้แล้วทำลายประเทศไม่มีวันอยู่เย็นเป็นสุขหรอกครับผมไม่ได้ไปสร้างความเกลียดชังกับใครนะแต่หลายคนสร้างความเกลียดชังกับประเทศของตัวเองทั้งที่เกิดแผ่นดินนี้พ่อแม่เขาเกิดที่นี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรคิดล้มล้างสถาบันมหากษัตริย์คิดทำลายก็ถือว่าแพ้บุญนะพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเฉยยิ่งเราไม่มีบารมีเนี่ยก็ยิ่งเข้าตัวเร็วแต่ไอคนที่จงรักภักดีคนที่เชิดชูเนี่ยไอหนักแน่นมั่นคงอย่างนี้สถาบันโอ้โหมันนับไม่ได้เดี๋ยวไปเพราะนั้นไอ้กลุ่มนิดเดียวแล้วมันไม่น่าหวั่นไหวหรอกใช่ไหมล่ะเขาอาจจะโง่หรืออาจจะยังไม่รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเขาหรือหลงตัวเองก็ได้
แต่ถ้าอ่านต่อไปอ่านเขาจะอาจจะคลายความหลงก็อาจจะไปเห็นดีเห็นชอบเห็นงามในความถูกต้องก็ได้ใช่ไหมด้วยบารมีด้วยบารมีของพระของในหลวงเนี่ยกว่าคิดดูว่าบารมีของในหลวงมันธรรมดาไหมพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสมมุติเทพอ่ะใช่ไหมถ้าไม่มีบารมีมาถึงขนาดชั้นเทพเทพเทวดาจะมาเป็นหนึ่งใน60ล้านเหรอใช่ไหมล่ะหนึ่งใน60ล้านเนี่ยมันก็สร้างบารมีมาไม่ธรรมดาหรอกนะเนี่ยก็เลยบอกในหลวงท่านบอกมหาบพิตรสร้างบารมีมามากมายไก่กองจึงมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยซึ่งในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าสมมุติเทพนะอันนี้เพราะฉะนั้นบารมีมหาบพิตรที่สร้างมาเนี่ยและปัจจุบันที่มหาบพิตรใส่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกมันเป็นบุญมันเป็นบุญเป็นบารมีที่สวมกับบารมีเก่าขึ้นมาอีกนะตอนนี้พูดอย่ามาคิดล้มล้างบารมีอันนี้น่ะเขาสร้างบารมีมาขนาดไหนเหนือบารมีอันนี้ไหมถ้าไม่เหนือมันจะย้อนกลับไปทำความวิบัติให้เกิดขึ้นนะก็เบื่อก็ลองดูสิใครมาเฟี้ยงฟุตบอลใส่ผนังดูสิเฟี้ยงฟุตบอลใส่ผนังเป็นยังไงเฟี้ยงเขาเป็นแรงมันก็ย้อนกลับมาแรงเนี่ยสร้างความเดือดร้อนมากครับผมที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าคนแดงเขาไม่ชอบหรอกครับทุกคนทำมาหากินวันนี้เราต้องซื้ออาหารมาเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างเนี้ยฮะเขาซื้อของมาเพื่อจะขายชาวบ้านวันนี้คุณเอามีม็อบมาจากที่ไหนไม่รู้ถ้าคุณไม่มาสร้างก่อความรุนแรงที่นี่ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีหรอกครับตำรวจทหารมาเดินมายิงกันแถวนี้นะเพราะนั้นหยุดเถอะครับนะฮะขอความสงบให้กับพี่น้องชาวดินแดงสักทีนะครับนะฮะถึงอาจารย์ถึงด็อกเตอร์นะคะศาสตราจารย์ทั้งหลายแหล่นักวิชาการที่มีความรู้ทั้งหลายแหล่วันนี้ดิฉันชาวบ้านที่มันทนไม่ได้แล้วนะคะขอพูดอีกสักคลิปหนึ่งวันนี้ดิฉันทนไม่ได้ในเมื่อศาลตัดสินว่าพวกคุณมีความผิดพวกเด็กๆพวกสามแกนนำที่มีความผิดที่ล้มล้างสถาบันศาลตัดสินก็มาแล้วว่าล้มล้างสถาบันทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนเลยนะคะรับเงินจากต่างประเทศเป็นขบวนการเลยแบ่งลูกกตีเป็นขบวนการแต่ก็ไม่ยอมรับผิดยังสร้างวาทกรรมออกมาว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างนั่นความหมายของพวกคุณแต่ดิฉันถือว่าพวกคุณน่ะล้มล้างสถาบันคนไทยทั้งประเทศเขาไม่โง่เขาไม่โง่ตอนนี้หูตาสว่างทั่วประเทศกันแล้วศาลตัดสินมันมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเขานั่งดูหน้าจอกันแทบทุกหลังคาเรือนเพราะมันเป็นการหมิ่นสถาบันโดยที่มันอภัยกันไม่ได้แล้วพวกคุณอย่ามาเล่นวาทกรรมอีกเหรอและอย่ามาข่มขู่นะคะอย่ามาข่มขู่อย่ามาอ้างจะเกิดสงครามการเมืองนี่หรือออกจากปากไอ้พวกศาสตราจารย์ไอ้พวกด็อกเตอร์อย่ามาขู่พวกคุณน่ะจะไม่มีแผ่นดินอยู่พวกคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่พวกเราจะออกไปขับไล่พวกอัปปีจังไรมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่เกลียดก็เกลียดไปดิมึงอยากจะเกลียดก็เกลียดไปสิบอกว่าไม่ชอบแต่ตัวยังเสือกมึงหัดตำรวจตัวเองมึงดิพอเห็นอะไรไม่ชอบก็หยิบก็จับเอาไปวิจารณ์ทั้งๆที่มึงยังรู้ไม่จริงก็ยังจะเสือกเก็บใส่กระบาลมึงมีสติปัญญากูฟังวาจามีแต่อารมณ์เอาแต่วิจารณ์ชาวบ้านไปทั่วเหมือนพวกคนชั่วละคนไปชมกูด่ามึงแค่เนี่ยมึงไม่ต้องทำหน้างงรับรองมึงฟังไม่มีเบื่อเหมือนเรือที่แล่นไปตามลมอ่ะสังคมมันเหลี่ยมจัดโถไอสัตว์มึงเหลี่ยมจริงมาใช้เหตุผลแล้วสู้ไม่ได้ก็ใช้กำลังวิเทจริงว่ะสมองมึงเท่าปลาไหลแต่หัวใจมึงอย่างกระทิงมึงทำอะไรก็ถูกไปหมดวาจาสบถมึงสุดจริงอ่ะด่าแต่คนอื่นแล้วทั่วคนอื่นเขาไปทั่วอยากจะมองให้ฟังเรานะเดี๋ยวหาว่ากูน่ากลัวมีข้อมูลอันน้อยนิดมันค่อยชัดไม่ค่อยชัวร์หลอนหรือยังไงสมองมึงคงจะเท่าวัวไอ้พวกลิ้นสองแฉกสร้างแต่ความแตกแย่ถ้ามึงจะเฮียขนาดนี้อย่าเสือกมันดีแค่ตอนแรกขนาดพวกพ้องมึงยังหามาจำแนกถ้าใครไม่เข้าข้างมึงก็โดนนินทาจนบ้าแดงเกลียดก็เกลียดไปดิ้งอยากจะเกลียดก็เกลียดไปซิบอกว่าไม่ชอบกับตัวยังเสือกมึงหัดสำรวจตัวเองมั่งดีพอเห็นอะไรไม่ชอบก็หยิบก็จับเอาไปวิจารณ์ทั้งที่มึงยังรู้ไม่จริงก็ยังจะเสือกจะใส่กับในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการแถลงการนะครับของม็อบเหล่านี้ปฏิเสธนะครับพยายามเลี่ยงบาลีเชิงวาทกรรมว่าปฏิรูปไม่ใช่เป็นการล้มล้างทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการตัดสินแบบนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาตามพฤติกรรมนะครับการกระทำและเจตนา
นะครับเป็นสำคัญนะครับเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีคำสั่งให้หยุดการกระทำประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มม็อบดังกล่าวได้เป็นการจัดการเคลื่อนไหวนะครับตอนแรกก็ปล่อยข่าวว่าจะไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสุดท้ายไปปักหลักชุมนุมแล้วไปยื่นหนังสือให้กับทางสถานทูตเยอรมนีประเด็นคำถามนะครับคือตกลงมันคืออะไรแน่มีการปะทะกันเกิดขึ้นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวไปมาตกลงเป็นกลุ่มเสื้อส้มที่รับการสนับสนุนจากก้าวไกลหรือเอ๊ะทำไมมันเกิดกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาประเด็นที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันคืออะไรและสถานการณ์แบบนี้มันถึงจุดไหนจุดแตกหักแล้วหรือยังจุดแตกหักแล้วหรือยังในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่ามีการเจรจามีการส่งสัญญาณทางการเมืองในการเจรจาขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในเรื่องของการจะแก้หรือไม่แก้มาตรา112นะครับเรื่องของมาตรา112ฮะกลุ่มก้าวไกลเดินหน้าจะมีการแก้ไขมาตรา112ระยะแรกทักษิณก็ปฏิเสธที่จะมีการแก้ไขมาตรา112นะครับเพื่อไทยพรรคของทักษิณซึ่งมีลูกสาวเป็นที่ประธานที่ปรึกษาพรรคตอนแรกก็ออกมาจะแก้ไขด้วยตอนหลังนะพอทักษิณเคลื่อนไหวก็จะไม่แก้ไขแต่ต่อมาก็กลับมาแก้ไขนะครับในขณะที่ทักษิณจากเดิมเนี่ยที่ต้องการที่จะให้มีการแก้ไขนะครับมาตรา112ตอนแรกก็ยกเลิกไปคราวนี้ทักษิณก็เดินหน้าสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา112นะครับต่อมามีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่ตามมาก็เข้าสู่กระบวนการแตกหักเข้าสู่การชุมนุมนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะในเชิงพฤติกรรมการชุมนุมที่เกิดขึ้นม็อบที่มาร่วมชุมนุมกลับกลายเป็นม็อบเสื้อส้มและเสื้อแดงโดยส่วนใหญ่จะเป็นม็อบเสื้อแดงที่มาร่วมในการชุมนุมคนของโทนี่นะครับก็ปรากฏว่ามาร่วมในการชุมนุมนะครับเป็นหมอเจ้าเดิมเป็นแกนนำคนเดิมเกิดการปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ปล่อยข่าวนะครับว่าจะมีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลอกให้เจ้าที่ไปคนก็ไปสุดท้ายไปชุมนุมที่บริเวณขนคนไปชุมนุมที่สถานทูตเยอรมนีนะครับแล้วก็มีการยื่นเงื่อนไขข้อเรียกร้องต่างๆให้สถานทูตเยอรมนีประเด็นที่น่าสนใจมันเกิดอะไรขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับหลักง่ายๆผมเคยเรียนย้ำมาโดยตลอดนะครับหลักก็คือว่าเขาต้องการที่จะมีการเจรจาเจรจาเรื่องอะไรเจรจากับใครเจรจากับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเจรจากับในหลวงนั่งว่ายง่ายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพื่ออะไรเพื่อที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนะครับบีบต้องพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมานะครับทักษิณนะครับได้มีการเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่ไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครในปี2553เป็นต้นมานะครับคราวนี้นะครับสัญญาณทางการเมืองเพื่อขอก่อกวนเพื่อขอเจรจานะครับในการพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่สิ่งที่ตามมานะครับก็คือว่ามีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับยืนยันว่าแกนนำทั้งหมดเป็นผู้ดำเนินการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสิ่งที่ตามมาจึงเกิดการชุมนุมและบุกนะครับไปยังสถานทูตเยอรมนีสถานทูตเยอรมนีเกี่ยวข้องอะไรก็คือว่าเป็นบ้านนะฮะส่วนหนึ่งอีกหลังหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือเขาต้องการกดดันนะครับให้ในหลวงนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับมันกำลังเข้าสู่การแตกหักผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดเกือบทุกวันเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศบอกว่าหลังจากวันที่12 19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นปรากฏว่าวันที่14มีการชุมนุมเกิดขึ้นมีการปะทะกันเกิดขึ้นม็อบได้รับบาดเจ็บไป2คนนะครับและตามมาก็คืออาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์
แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับในภาคใต้ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับขึ้นมาสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับผมเรียนย้ำว่าการสูงสถานจากนี้ไปจะเกิดการแตกหักเกิดขึ้นสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือต้องการจับบีบบังคับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะขอให้มีการนิรโทษกรรมการแก้ไขมาตรา112การบุกไปสถานทูตเยอรมนีส่งคนของเขานะครับไปชุมนุมตามจุดต่างๆเพื่อก่อความวุ่นวายสุดท้ายนะฮะเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับและเกมขณะนี้มันกำลังเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายยืนยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟซนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยเช็คก่อนแชร์ในกระแสใดๆผิดไปแล้วย่ำแย่เสียใจตื่นเถิดชาวไทยอย่าความวุ่นวายสับสนในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายตื่นเถิดชาวไทยนะ